โอเคครับสวัสดีคุณดูด้วยนะครับวันนี้ผมจะเริ่มโปรเจกต์กับการแคสวินดิกตัสเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าเล่นแล้วก็ภาพสวยด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกมฟรีที่สำคัญคือมันเป็นเกมฟรีไงผมเลยอยากจะเล่นดูโอเคนี้ว่าจะนัดเล่นกับเพื่อนแต่ว่าวันนี้ผมจะลองสร้างตัวละครไว้ก่อนนะไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีเหมือนกันเรามาดูเลือกตัวอย่างคารกชายหนุ่มที่มาพร้อมกับขนาดตัวอันยากที่จะเชื่อได้เขามาจากดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักคารอกสามารถกระแทกศัตรูของเขาและป่นพวกมันให้แหลกละเอียดด้วยเสายักษ์ที่ถูกเวียงออกไปอย่างง่ายดายราวกับว่ามันเป็นแค่กิ่งไม้ธรรมดาไม่ว่าศัตรูจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่พวกมันจะเป็นเพียงแค่ตุ๊กตาเด็กเล่นสำหรับเขาเท่านั้นเขาคือเครื่องจักรแห่งการทำลายล้างทั้งการต่อยอันทรงพลังและพละกำลังที่เหนือมนุษย์หมัดของเขาเปรียบเสมือนคอนยักษ์ที่ทุบลงไปบนทั้งเหล็กพละกำลังของคารอกคือทุกสิ่งที่ไม่มีสัตว์ร้ายตัวใดสยบเขาลงได้คารอกชายหนุ่มเป็นตัวแทงค์ตัวแทงค์ดาเมจนะฮะเป็นประมาณแทงค์ดาเมจนั่นแหละคล้ายกับตัวนี้ละมั้งผมลองดูตัวนี้ก่อนฟิโอน่านักรบหญิงผู้มาพร้อมโล่เหล็กกล้าและความมุ่งมั่นในภาระอันยิ่งใหญ่ที่เธอแบกรับไว้ทักษะในการใช้ดาบควบคู่ไปกับโล่ของเธอการรุกที่มั่นคงการป้องกันที่แม่นยำและการโจมตีอันรุนแรงเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกสายตาถึงความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ของเธอความสามารถในการอ่านเกมรบและการโจมตีกลับยังฉับพลันทำให้เธอนำชัยชนะสู่มวลมนุษยชาติในการต่อกรกับเหล่าสัตว์ร้ายมานับไม่ถ้วนราวกับว่าไม่เคยมีผู้ใดสามารถทลายการป้องกันอันแข็งแกร่งของเธอลงได้เลยเมื่อใดที่เหล่าศัตรูของเธออาจหาญพยายามทำลายกำแพงนั้นสิ่งที่พวกมันจะได้รับกลับไปคือค้อนเหล็กกล้าที่จะฟาดเข้าใส่พวกมันอย่างหนักหน่วงฟิโอน่าเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งองครักษ์และมันไม่สามารถถูกทำลายลงได้ไม่ว่าจากอะไรก็ตามรับแรกที่ผมดูผมนึกว่าตัวผู้หญิงนี้จะเป็นสายเอจินะแต่ไม่ใช่ครับคล้ายๆกับตัวนี้แต่มันจะเป็นตัวผู้หญิงแล้วก็อาจจะมีพลังป้องกันที่ค่อนข้างสูงกว่าเพราะเขามีโล่ไงอันนี้เหมือนจะเป็นตัวแทงค์ที่รับดาเมจอย่างเดียวเป็นตัวล่อเป็นตัวทอนได้ตัวทอนสแมคดาวอันนั้นนะฮะเป็นตัวล่อดาเมจซะมากกว่าอันนี้เป็นตัวทำดาเมจที่มีป้องกันไปได้ด้วยเฮิร์กช่างตีเหล็กหนุ่มผู้ซึ่งตีความโกรธแค้นของเขาใส่ลงไปในเหล็กกล้าเพื่อออกตามหาบิดาผู้หายตัวไปเฮิร์กฉีกร่างศัตรูที่อาจหาญมาขวางทางของเขาด้วยดาบขนาดใหญ่และชำแหละพวกมันราวกับเป็นแค่ชิ้นเนื้อแม้ความฉุนเฉียวของเขาจะทำให้เขาดูเหมือนคนบุ่มบ่ามแต่นั่นคือวิธีการที่เขาใช้รุกเข้าหาศัตรูและสัตว์ร้ายจำนวนไม่น้อยที่พยายามโค่นเขาลงแต่พวกมันกลับต้องพบจุดจบอันน่าสยดสยองสัญชาตญาณของเขาไม่เคยผิดพลาดมีศัตรูมากมายที่ถูกเขาหลอกล่อว่าจะสามารถโค่นเขาลงได้แต่ก่อนที่จะรู้ตัวร่างของพวกมันก็ได้ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆความโหดเหี้ยมเป็นสิ่งเดียวที่เฮิร์กยึดถือและสิ่งนี้ได้นำพาเขาเข้าสู่เส้นทางแห่งการทำลายล้างทุกอย่างให้ราบคาบเฮิร์กช่างตีเหล็กหนุ่มทั้งเท่ทั้งเก่งว่าจะเล่นตัวนี้แหละตัว3ตัวนี้จะเป็นไปในทางอินซะมากกว่านะครับไข่นักธนูผู้ซึ่งสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความโศกเศร้าถึงขีดสุดทำให้เขาตัดสินใจออกเดินทางจากป่าที่เขาอาศัยอยู่ไข่จู่โจมศัตรูกบทั้งหมดเนาะก็คือนักธนูแล้วก็อีวีจอบก็แลนชายหนุ่มกำพร้าผู้เดินของจริง agility ครับความรวดแลนชายหนุ่มกำพร้าผู้เดินทางมาจากทวีปที่ห่างไกลทุกเส้นทางที่แลนผ่านเต็มไปด้วยคราบเลือดของเหล่าศัตรูที่ถูกสังหารด้วยคมดาบและหอกคู่ในแต่ละครั้งที่เขากวัดแกว่งอาวุธในมือเปี่ยมไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่และความรวดเร็วไม่มีที่สิ้นสุดดุจดังคลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้าใส่เหล่าศัตรูแม้แต่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเขาก็สามารถที่จะยืนหยัดขึ้นมาเพื่อทำลายล้างศัตรูตรงหน้าให้สิ้นซากความว่องไวอันยากที่จะมีใครเทียบบวกกับความโหดเหี้ยมในสมรภูมิส่งให้เขาสังหารศัตรูมานับไม่ถ้วน
และดูเหมือนว่ายังมีศัตรูอีกมากมายที่จะต้องสังเวยชีวิตให้แก่แลนนี่ครับเวลล่านักดาบหญิงผู้เดินทางมายังดินแดนแห่งนี้ดังสายลมที่อะไรจะเริ่มเอาตัวนี้แล้วกันโอเคเฮิร์กชักสูงดูเท่ดูแรงเดียวชอบเป็นบาร์เท่ากับบาร์
าวIt's all right. Shh. You'll be fine. Why did you attack? Tell me. Why were you so scared? Who did what? Who?
คิ้วเข้มๆหมดตลอดเวลามีความเครียดแค้นถูกปีศาจโจมตีหมู่บ้านอะไรมาเนี่ยบอดี้เช็คก็มีเกิดเอาเทียบไปเลยเครียดสุดแล้วตัวอะไรวะเนี่ยเลยละคอดครับตัดดีวะเป็นนายแบบได้เลยนะมาเป็นเลยนักรบนะโยกดังมากครับตาโลออนบ้างนะใจออกทางไหนวะเนี่ยเอ๊ดีแต่มันดูเหนื่อยแทนตัวละครว่ะThank you.
เทลเทเกอร์มันข้ามได้ไหมกด ESC ก็ไม่ได้แต่สกิปได้ไปที่เมืองLet me take a selfie.